เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือทิศทางของพรรคการเมืองต่อมาตรา112ซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้มีการชุมนุมใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำข้อเสนอข้อเรียกร้องนี้ค่ะขึ้นพูดในเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพรรคที่จะเริ่มมีทิศทางชัดเจนก็คือเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อไทยถูกครหาเยอะมากว่าเป็นพรรคที่สู้ไปกลับไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทำให้เหมือนข้อครหานี้เริ่มที่จะเบาบางลงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็เลยจะไปจับทิศทางนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคค่ะที่มีต่อมาตรา112ค่ะน้องพลอยน้องพลอยรวบรวมมาให้เราแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มจากอัปเดตก่อนเนาะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีประเด็นเรียกร้องเนาะที่ราชประสงค์ค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ทั้งวันเลยก็มีหลายพรรคการเมืองออกมาแสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งไม่ใช่แค่พรรคการเมืองนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็พูดเรื่องนี้แล้วเหมือนกันค่ะพี่กอย่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องของความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรยังไงต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อวานนี้มีการชุมนุมโดยกลุ่มราษฎรยกเลิก112ก็คือเหมือนแบบเป็นกลุ่มราษฎรนะคะแต่ว่าตั้งมาเพื่อภารกิจในการยกเลิก112โดยเฉพาะเนาะเหมือนแบบราษฎรโปรแม็กอะไรแบบนี้ค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่าที่คิดมากๆเลยเนาะคือมันนานแล้วที่เราไม่เห็นจำนวนผู้ชุมนุมสามารถปิดถนนแล้วก็มีภาพออกมาอย่างที่เห็นพลอยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อวานก็มีการรายงานภาพมุมสูงแล้วก็เป็นที่ประหลาดใจของหลายคนเพราะว่ามันก็มากกว่าที่หลายๆคนคิดเนาะหนึ่งในไฮไลท์เมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งพลอยก็ไปสังเกตการด้วยก็คือรุ้งค่ะปนัสยากรีดเลือดเป็นรูปตัว112ซึ่งบางทีสำนักข่าวเนาะลง Facebook แล้วก็โดนปิดการมองเห็นเลยเพราะว่ามันอาจจะไป provoke เรื่องของคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีภาพความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่เป็นภาพความรุนแรงเนาะอย่างไรก็ดีค่ะก็คือการกรีดเลือดเนี่ยเป็นไปเพราะว่าต้องการที่จะมี2ข้อเสนอด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือให้ยกเลิกมาตรา112อันนี้ที่กลุ่มราษฎร112เสนอนะคะให้ยกเลิกเลยซึ่งต่างกับข้อเรียกร้องแต่ก่อนเนาะที่เป็นการให้แก้ไขมาตรา112ค่ะข้อที่2ก็คือให้ยุติการดำเนินคดีต่อที่ต่อผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองค่ะพี่กอย่าซึ่งภายในงานนอกจากเวทีปราศัยนะคะก็มีการตั้งโต๊ะรวบรวมเอกสารเข้าชื่อแล้วรายชื่อเมื่อคืนได้ 3,700 คนค่ะหลังสิ้นสุดการชุมนุมเมื่อวานทันทีเลยนะคะเมื่อวานการชุมนุมสิ้นสุดลงประมาณเกือบ2ทุ่มเนาะแต่ว่าเวลา4ทุ่มค่ะปรากฏว่ามีกระแสตอบรับจากพรรคการเมืองแล้วค่ะเริ่มจากเพื่อไทยเลยค่ะเวลา4ทุ่มออกแถลงการมาค่ะพี่กอย่าซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์ของใครหลายๆคนมากอย่างที่พี่กอย่าพูดในตอนต้นเนาะว่าก็มีการทวงถามเรื่อง112จากทางพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาเนาะจากส่วนต่างๆอย่างนี้เนี่ยค่ะจากคนที่ต้องการให้มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีการเรียกร้องไปทางพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาแล้วก็เมื่อคืนออกมาแล้วค่ะแถลงการนะคะแถลงการนี้ก็กล่าวว่าตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวหมายถึงมาตรา112แล้วก็เพิ่มมาตรา116ไปด้วยค่ะรวมถึงพรบ.คอมพิวเตอร์เนาะรวมถึงความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าที่เรารู้กันตามชื่อลำลองว่าฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะคะเพื่อไทยก็ร่ายมาเนาะพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่หลักๆนะคะลงชื่อค่ะคุณชัยเกษมนิติสิริค่ะซึ่งเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยก็มีการเกริ่นเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันเนาะเราก็คาดเดากันไว้ว่าอาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าแถลงการนี้เนี่ยก็มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนที่ติดตามอยู่ดีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก็มีเสียงตอบรับเนาะแน่นอนหนึ่งเลยก็คือฮือฮาแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็รู้สึกดีใจถ้าเกิดว่าเป็นส่วนคนที่ต้องการให้มีการยกเลิกเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่พรรคเพื่อไทยออกมาเทคจุดยืนนี้นะคะในขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสงสัยเนาะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเพื่อไทยประกาศว่าจะเอาเรื่องเข้าสู่รัฐสภาแล้วก็ให้มีการตรวจสอบการทำงานของบุคลากรเนาะ
ถ้าเกิดว่าดูตามตัวแถลงการนี้นะคะเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วสรุปเนี่ยต้องการให้ยกเลิกหรือว่าต้องการให้แก้ไขหรือว่าบอกว่าจะเอาเข้าสภาเฉยๆอันนี้ก็ ก็อย่างที่ว่าไปนะคะก็เดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยก็รวมถึงก้าวไกลเนาะก็ตรวจสอบกันไปมาซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีค่ะในเขาเรียกว่าอะไรในบรรยากาศของประชาธิปไตยเนาะค่ะหลังจากมูฟนี้ของเพื่อไทยแน่นอนค่ะเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านก็ออกมาแสดงความยินดีค่ะอย่างเช่นรังสิมันโรมนะคะก็โพสต์ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยตามเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เพื่อไทยแสดงจุดยืนมาผมก็คือคุณโรมเนี่ยเห็นว่านี่คือนิมิตหมายอันดีที่ฝ่ายการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนได้เริ่มต้นสักสังปัญหาเรื้อรังก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลมีอัปเดตค่ะคุณโรมก็คือห้อยมาด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเคยยื่นเสนอชุดร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์โดยปรับลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน1ปีจากปัจจุบันที่โทษอะค่ะก็คือได้ถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปรับไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงนำออกจากลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้อันนี้ก็คุณรวมก็เกริ่นมาค่ะแล้วก็มีการแสดงความเสียดายว่าน่าเสียดายที่ความพยายามก่อนหน้านี้ของพรรคก้าวไกลกับปรากฏว่าไม่ผ่านเข้าสภานะคะไม่ถูกบรรจุในวาระระเบียบการประชุมของรัฐสภาโดยกล่าวว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ซึ่งคุณโรมก็ตบท้ายค่ะว่ายืนยันว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงยืนยันหลักการ The King Can Do No Wrong นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่เป็นผู้ใช้อำนาจโดยปราศจากผู้รับสนองไม่ได้เป็นเหตุที่จะห้ามมีให้แก้ไขมาตรา12ได้อย่างไรนี่นะคะก็ต้องคอยดูว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยประกาศแล้วเนี่ยว่าจะนำเข้าสภาจะติดข้อนี้อีกไหมหรือว่าจะต้องมีการดีเบตรัฐธรรมนูญมาตรานี้อีกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝ่ายค้านเนาะเพื่อไทยก้าวไกลมาดูฝ่ายรัฐบาลกันบ้างค่ะคืนหนึ่งหลังจากที่เพื่อไทยประกาศออกมานะคะเช้ามาค่ะคุณศิระเจนจาคะมาเลยค่ะบอกว่าจะคัดค้านให้ถึงที่สุดนะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าเราจะพูดยังไงเพื่อไทยเพื่อไทยก็บอกว่าก็ต้องไปถามเพื่อไทยว่ามีแนวคิดยังไงในเมื่อวันนี้มีรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสถาบันแต่จะไปยกเลิกหรือทำตามเพียงคนเดียวแค่กลุ่มเดียวเนี่ยก็ขอให้ประชาชนดูไว้ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นการปกป้องสถาบันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอาร์กิวเมนต์ของคุณศิระเจนจาคะนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่ากฎหมาย2มาตรานี้ไปทำความเดือดร้อนให้พรรคเพื่อไทยหรือว่าคนต่างแดนยังไงหรอทำไมถึงมีแนวคิดเช่นนี้ต่อสถาบันเพิ่งเห็นเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและทีมบริหารพรรคชุดใหม่หมายถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะมาทำเรื่องนี้ทันทีอันนี้เป็นความคิดของประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมคนใหม่หรือไม่ก็มีพาดพิงนะคะไปถึงคุณอุ๊งอิงเนาะที่ได้มีการเปิดตัวออกมานะคะว่าก็เข้ามาเล่นการเมืองอยู่ในเพื่อไทยโดยชัดเจนเป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณศิระบอกเลยค่ะประกาศกล้าวว่าจะคัดค้านเรื่องนี้ทั้งในและนอกสภาจนถึงที่สุดซึ่งบอกนะคะว่ามีประชาชนติดต่อคุณศิระมาแล้วในการร่วมมือกันลงชื่อคัดค้านการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทุกมาตราไล่เลยค่ะ112 116แล้วก็ถามอีกว่าก็ไม่ทราบจริงๆว่ากฎหมายพวกนี้ขัดขวางหูขวางตาพรรคเพื่อไทยอย่างไรนี่นะคะก็คุณศิระเจนจาคะค่ะส่วนแน่นอนค่ะอีกพรรคนึงที่ออกมานะคะก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณราเมศค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันเหมือนกันว่าพรรคไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ค่ะเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการยืนยันหลักการนะคะว่าประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อท้ายว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็บอกว่าเนื้อหาสำคัญของมาตราดังกล่าวเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่าไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่เป็นธรรมให้กับใครอันนี้เป็นความคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์เนาะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองไหนอยากทำก็คงไม่มีใครไปห้ามได้แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยืนยันที่จะยืนยันหลักการนี้แนวคิดนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงการเรียกร้องให้นักโทษทางความคิดได้การปล่อยตัวแล้วก็ไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งมันเป็นท้ายแถลงการของเพื่อไทยอะค่ะพี่ก่อย่าว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีนักโทษในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเนาะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์มองว่าอาร์กิวเมนต์นี้ของเพื่อไทยหรือว่าข้ออ้างนี้ของเพื่อไทยเนี่ยนะคะ
บิดเบือนค่ะแล้วก็บอกว่าทำไมไม่พูดถึงการกระทำของคนผิดไม่แตกต่างจากแนวความคิดในการนิรโทษกรรมให้คนผิดเช่นที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องอดีตนะคะเรื่องในส่วนของปี53เนาะก็บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายก็ต้องกล้าหาญยอมรับผลอันนี้ก็โอ้มาเต็มเลยนะคะอย่าคลี่ขาดตาขาวหลักการความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ไม่สลับซับซ้อนพรรคการเมืองก็ควรจะรู้แล้วก็พอตกบ่ายมาเนี่ยคุณจุรินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำอีกทีค่ะว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางต่อเรื่องนี้ว่าไม่แก้ไม่เปลี่ยนไม่ยกเลิกค่ะพี่ก้อยาค่ะจริงๆมีอีกหนึ่งพักนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกราฟิกเพราะว่าเพิ่งออกแถลงการมา3ชั่วโมงที่แล้วค่ะก็คือพักกล้าน้องพลอยซึ่งพักกล้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะทำขึ้นมาแล้วจะไปแย่งฐานเสียงของประชาธิปัตย์หรือเปล่าจากคนเดิมที่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ภายใต้แกนนำของคุณจุรินทร์เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะก็เลยอาจจะมองพรรคกล้าเป็นทางเลือกค่ะซึ่งพรรคกล้าเองนะคะก็มีการออกแถลงการเรื่องนี้เหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีค่ะเลขาธิการพรรคกล้านะคะแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะกับการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะโดยบอกว่าถ้าเราคิดแบบปฏิบัตินิยมในสถานการณ์ปัจจุบันหากยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเร่งความขัดแย้งในชาติให้รุนแรงขึ้นไปอีกค่ะข้อ1ก็คือจะเกิดการดูหมิ่นต่อสถาบันมากขึ้น2เกิดความขัดแย้งของ2ฝ่ายและจะนำไปสู่การปะทะกันบนท้องถนนค่ะ3เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่และเป็นช่องว่างทำให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองเข้ายึดอำนาจหรือรัฐประหารอีกซึ่งทุกฝ่ายต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดวิกฤตการการเมืองอีกผมว่าประเทศเราพอแล้วกับเรื่องของวิกฤตการเมืองยิ่งแก้ยิ่งแน่นวิกฤตข้างหน้ามันก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดงานสำคัญคือการปรับรูปแบบการบริหารราชการขนาดใหญ่ให้ทันโลกทันสมัยมีเรื่องที่คุ้มค่าแก่การทะเลาะกันทางความคิดเพื่อประโยชน์ชาติอีกมากการสร้างคะแนนนิยมบนความเปรียดชังหรือว่าความขัดแย้งแบ่งคนออกเป็น2ฝ่ายวันนี้สิ้นสุดสักทีค่ะอันนี้คือล่าสุดนะคะจากพรรคกล้าค่ะที่มีการแถลงมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วสรุปก็คือว่าเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะก็คือว่าค้านการแก้มาตรา112ค่ะค่ะพลอยไปสัมภาษณ์พรรคกล้ามาด้วยนะคะพี่ก้อยาล่าสุดมันจะเป็นซีรีส์ใน The Candidate ค่ะแล้วพลอยก็ตั้งคำถามกับคนที่มาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเนาะเป็นโฆษกว่าคิดว่าพรรคกล้าเนี่ยเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าเพราะว่าก็มีหลายคนออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอนุรักษ์นิยมเนาะแต่เขาก็บอกว่าพรรคกล้าเนี่ยปรัชญาหลักของเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะปฏิบัตินิยมเมื่อสักครู่ปฏิบัตินิยมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองอ่ะก็เป็นเรื่องรายบุคคลอันนี้เขาบอกแบบนี้แต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตาม The Candidate นะคะเดี๋ยวพลอยขายงานซะเลยนี่แน่มาดูต่อดีกว่าเรื่องของพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าคุณภราดรปิศนานันทกุลค่ะที่เป็นคนให้สัมภาษณ์เนาะบอกว่าก็ต้องรอให้มีการเสนอแก้กฎหมายดังกล่าวจริงๆก่อนถึงจะระบุได้ว่าพรรคมีจุดยืนยังไงเพราะตอนนี้เป็นแค่การพูดคุยกันแล้วก็ยังไม่มีพรรคไหนเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้าที่ประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดกันมาพอสมควรแล้วแต่ต้องดูในทางปฏิบัติก่อนตอบได้ภูมิใจไทยมากเลยค่ะโอเคค่ะต่อมาก็มันมีหลายคำตอบมากเลยเนาะที่ภูมิใจไทยก็ขอดูก่อนว่าจะทำยังไงเนาะอันนี้ยังไม่แบบเทคอะไรออกมาชัดเจนนะคะจะเป็นการเก็บทรงแบบภูมิใจไทยค่ะสุดท้ายค่ะคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะคะที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยก็คือคุณวิษณุเครืองามค่ะผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์วันนี้บอกว่ากรณีพรรคการเมืองมีความเคลื่อนไหวให้แก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา112กับมาตรา116คุณวิษณุบอกว่าก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับการแก้กฎหมายทั้งหลายเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาเห็นด้วยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของส.ส.กฎหมายดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายทางการเงินค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายทางการเงินเนี่ยต้องมาให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเนาะถ้าไม่รับรองเนี่ยก็จะปัดตกแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การเงินเพราะฉะนั้นก็เข้าชื่อเสนอต่อสภาได้ตามปกติเลยส่วนเมื่อเสนอเข้าไปแล้วจะได้หยิบยกเพื่อพิจารณาหรือเปล่าหรือเลื่อนมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเวลากฎหมายเข้าสภาไปเนี่ยมันก็จะรอนานมากเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามีแบบคิวกฎหมายเป็นกองๆเลยเพื่อรอพิจารณาเนาะอันนี้คุณวิษณุก็บอกว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่า
ต่อให้เสนอเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้พิจารณากันเมื่อไหร่เนาะก็บอกด้วยค่ะว่าการแก้ไขมาตราดังกล่าวเหมือนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปยอมรับว่ากฎหมายที่มีการเคลื่อนไหวขอแก้เนี่ยมีความละเอียดอ่อนซึ่งทุกคนก็รู้ละเอียดอ่อนจะไปมีการตอนอภิปรายว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านแต่ไม่น่าต้องประชุมลับค่ะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนเปิดดูก็รู้อยู่แล้วว่าข้อความมีอะไรยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพูดอะไรแปลกๆเนี่ยก็อาจจะต้องขอให้มีการประชุมลับค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณวิษณุเครืองามนะคะก็ไม่ได้บอกว่าแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือว่าดูแล้วแกก็บอกว่าดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะซึ่งเราก็คงต้องจับตาดูตอนที่มีการยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ยแหละค่ะว่าเรื่องของมาตรา6แห่งรัฐธรรมนูญประจำรัฐธรรมนูญ60เนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดต่อไปไหมหรือว่าต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอะไรอีกหรือเปล่าเนาะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงในแง่ของเทคนิคนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทำไมกลุ่มราษฎรยกเลิก112ถึงคิดว่าควรต้องยกเลิกกฎหมาย112ค่ะมีการเผยแพร่ออกมา10ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือใครแจ้งความก็ได้เลยกฎหมายนี้นะถ้าเกิดว่าคือปกติถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีกฎหมายที่มีคดีที่ต้องมีเจ้าทุกข์เท่านั้นใช่ไหมคะถึงจะแจ้งความได้อะไรแบบนี้แต่ว่าในกรณีของ112เนี่ยต่อให้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับสถาบันหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวถึงเนี่ยนะคะก็สามารถไปแจ้งความได้เลยค่ะที่ผ่านมาก็มีหลายคดีที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้แจ้งความเนาะข้อที่2ก็คืออัตราโทษสูงค่ะอัตราโทษเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะในบนเวทีโลกเนาะว่ามันสูงเกินไปสำหรับกฎหมายที่มีลักษณะเหมือนกับกฎหมายหมิ่นประมาทค่ะมีทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับเงินเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โดนนะคะก็จำคุกทั้งนั้นเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของขอบเขตการตีความค่ะที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างคดีก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการยกเลิกเนาะเขาก็จะพูดถึงกรณีที่มีการหมิ่นประมาทจัดเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทที่เข้าข่ายมาตรา112หรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนไปเนี่ยพระนเรศวรมหาราชอย่างนี้จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทตามมาตรา112หรือเปล่าอันนี้ขอบเขตอันนี้เนี่ยก็มีการตีความอย่างกว้างขวางค่ะข้อ4ก็คือเขาบอกว่าไม่คุ้มครองการติชมโดยสุจริตค่ะขณะที่ข้อ5ก็บอกว่ามีการบังคับใช้กว้างขวางมากคล้ายๆกับตัวอย่างที่พอยกไปก่อนหน้าข้อที่6บอกว่าเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติค่ะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามีการขยายความยังไงข้อที่7ก็คือจำเลยเสียเปรียบสู้คดีค่ะข้อที่8โทษจะหนักหรือจะเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเมืองเขาก็มองว่ามันไม่ได้คงที่อย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยเสนอให้มีการยกเลิกข้อที่9เขาบอกว่าสร้างบรรยากาศหวาดกลัวส่วนข้อที่10เนี่ยก็บอกว่าสร้างผลกระทบต่อสถาบันโดยวิจารณ์โดยสุจริตไม่ได้อันนี้คือ10ข้อค่ะของกลุ่มราษฎรยกเลิก112ค่ะจากสถิติของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตอนนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหามาตรานี้154คนนะคะใน159คดีค่ะแล้วตอนนี้ก็มีผู้ถูกคุมขังด้วยคดีดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่หลายคนเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่คุณอัญชันปรีเลิศค่ะคุณบุรินคุณพริษฐ์ชีวรักษ์จตุพัฒน์บุญพัทรรักษาอนนท์นำพาพานุพงษ์จัดนอกเบญจาอาปันเป็นต้นค่ะพี่ก้อยค่ะนี้เราก็เริ่มเห็นทิศทางของแต่ละพรรคการเมืองแล้วนะคะว่าจุดยืนต่อประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็จะมีผลสำคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกพรรคไหนในอนาคตนะคะก็เริ่มเปิดหน้าทางการเมืองให้เห็นกันแล้วก็แสดงจุดยืนกันให้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะ